กัดให้กำลังใจชาวนาอย่างต่อเนื่องอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จัดกิจกรรมนำเสนออาหารแปรรูปจากข้าวหวังจุดประกายเพื่อการบริโภคที่สูงขึ้นคำภกาวิเคราะห์ทางออกทั้งระยะสั้นและระยะยาวความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนจะเปลี่ยนไปหลังฟังคำพูดของอีกคนได้จริงหรือไปดูนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรและอย่าพลาดข้อวิจารณ์เพื่อการรับฟังอย่างรู้เท่าทันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบไหนที่พึงประสงค์ถอดบทเรียนกระแสความรู้สึกต่อเบสอรพิมรักษาผลหลังออกมาให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงปมไม่ผ่านวีซ่าเข้าสหรัฐกระทั่งถึงประเด็นร้อนคลิปย้อนหลังการกล่าวถึงคนอีสานมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำภกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:00 นถึง 19:30 นมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เปิดบ้านค่ะให้คนเข้ามาเสนอนะคะลองทำอาหารเมนูใหม่ๆจากข้าวเธอได้ชี้แจงทาง Facebook นะคะบอกว่าได้ถือโอกาสชวนหลายท่านมาช่วยกันคิดนำเสนอเมนูที่แปรรูปจากข้าวและเมนูข้าวที่แต่ละท่านชื่นชอบหวังว่าจะช่วยกันคนละไม้คนละมือจุดประกายให้แฟนเพจหันมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีคนบริโภคข้าวไทยมากขึ้นแล้วการพัฒนาส่งเสริมก็จะตามมาในที่สุดจะเป็นอีกแรงหนึ่งในการส่งเสริมให้ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่จัดกิจกรรมนะคะขายข้าวถุงนะคะสีตรงส่งตรงจากชาวนาแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากเป็นกิจกรรมต่อยอดที่น่าสนใจก็คือบางทีเรารู้สึกว่าเราไปซื้อข้าวสารจากชาวนามาแล้วเอ๊ะซื้อมาเยอะแยะกินไม่ทันทำยังไงดีซื้อด้วยความอยากช่วยชาวนาก็มีกระบวนการแปรรูปนะคะจะเอาข้าวสารนี้มาทำอะไรได้บ้างเมนูเท่าที่แขกจำได้นะคะก็มีข้าวผัดจักรพรรดิมีมากิข้าวคลุกกะปิก็คือทำข้าวคลุกกะปิแล้วก็เอาไปทำเป็นข้าวม้วนซูชิแบบญี่ปุ่นนะคะมีข้าวเกรียบปากหม้อมีการทำข้าวหลามมีข้าวแตนนะคะแล้วก็มีอีกหลายเมนูน่ากินมากเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้กินข้าวน้อยลงจริงๆเพราะเรากลัวอ้วนใช่ไหมคนก็โลคาร์บโนคาร์บก็อาจจะเป็น เหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ข้าวเนี่ยปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทยก็ลดลงเรื่อยๆทีนี้มาดูนะคะหลังจากที่ชาวนาพากันเอาข้าวถุงมาขายตรงมีนะคะมีผลกระทบต่อข้าวถุงที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเปล่านางโสพันธ์มานะธัญญาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเจียเม้งมาร์เก็ตติ้งนะคะในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้ให้สัมภาษณ์กับประชาชาติธุรกิจถึงสถานการณ์ตลาดข้าวถุงนะคะสรุปในช่วง9เดือนของปีเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตลาดข้าวถุงนะคะปรับตัวลดลงตามความต้องการบริโภคข้าวในประเทศที่ลดลงจากเดิมที่เคยบริโภคปีละ9ล้านตันประกอบกับช่วงที่ผ่านมาปริมาณซัพพลายข้าวหอมมะลิเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตข้าวถุงซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้ราคาข้าวถุงต้องปรับตัวลดลงอย่างมากนี้ปรากฏการณ์ที่ชาวนารวมกลุ่มกันผลิตข้าวถุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภคจะมีผลกระทบต่อข้าวถุงของบริษัทใหญ่ๆนะคะในช่วง 1-2 เดือนนี้แต่สัดส่วนคงไม่มากนักไม่เกิน 5% ค่ะหากเทียบกับความต้องการการซื้อข้าวถุงทั้งปีซึ่งอยู่ที่ประมาณ9ล้านตันแต่สถานการณ์ตลาดข้าวถุงปัจจุบันนี้นะคะไม่ขยายตัวมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าผู้บริโภคทานข้าวลดลงจากปกติที่จะซื้อถุงขนาด5กิโลกรัม 1-2 ถุงต่อเดือนนะคะแต่ผู้ประกอบการข้าวถุงมีจำนวนมากจึงเกิดการแข่งขันสูงเกิดปรากฏการณ์ราคาข้าวถุงลดลงมากในช่วงนี้
ทำให้ผู้ประกอบการค้าข้าวถุงเนี่ยตอนนี้ร่วมกับผู้ค้าปลีกค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะในช่วงปลายปีมากขึ้นคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหลังจากผ่านเดือนธันวาคมมกราคมไปแล้วโดยในส่วนของข้าวถุงตายี่ห้อหงทองนะคะก็มีการกิจกรรมโปรโมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นปรับลดลงจำหน่ายข้าวถุงหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมตอนนี้เหลือแค่ถุงละ189บาทซึ่งปกติจะสูงกว่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจะกระตุ้นตลาดโค้งสุดท้ายนะคะโดยที่ส่วนแบ่งตลาดข้าวหงทองเนี่ยยังอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกร่วมกับข้าวตราฉัตรแล้วก็ข้าวมาบุญครองทีนี้คุณสมเกียรติมัคคยาธรค่ะเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะบอกว่าผลความนิยมข้าวถุงที่ผลิตโดยตรงจากชาวนาเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นทำให้ประชาชนมีการซื้อข้าวเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นข้อเท็จจริงในส่วนนี้อาจทำให้ผู้ประกอบการข้าวถุงส่วนหนึ่งกังวลว่าตลาดอาจจะชะลอตัวนะคะ 1-2 เดือนส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวถุงหลายรายจะต้องปรับกลยุทธ์นะคะบางรายก็ใช้วิธีนี้ค่ะสนับสนุนการนำข้าวจากเกษตรกรมาผลิตและจำหน่ายส่วนข้าวถุงมาบุญครองนะคะได้มีการเปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวถุงมาจำหน่ายได้บางรายก็ปรับลดราคาลงทำโปรโมชั่นมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือยิ่งทำโปรโมชั่นมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยลดลงไปอีกนะคะนี่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะในรายการอินเทอร์วิวเราเคยนำเสนอบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งนะคะอาจารย์ประภาสพูดชัดเจนค่ะว่าปริมาณข้าวในประเทศไทยเรามีอยู่32-33ล้านตันนะคะเราบริโภคในประเทศเนี่ยประมาณ10ล้านตันซึ่งมันก็สอดคล้องกับจำนวนการจำหน่ายข้าวถุงว่าอยู่ที่ประมาณ9ล้านตันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรากินข้าวเต็มที่นะคะ10ล้านตันแล้วอย่าลืมว่ามันยังจะเหลือข้าวอยู่ในตลาดเนี่ยอย่างน้อย22-23ล้านตันอยู่นั่นเองแล้วอาจารย์ประภาสก็เคยพูดนะคะอาจารย์ดร. วิโรจน์นะและน้องก็เคยพูดว่าการที่เราพยายามจะกินข้าวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้าจะกินข้าวให้มากขึ้นจนมันสามารถช่วยให้ราคาข้าวมันดีขึ้นเนี่ยคนไทยต้องกินข้าวเนี่ยประมาณวันละ9มื้อนะคะนี่การช่วยชาวนาระยะสั้นแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราซื้อข้าวตรงจากชาวนาเราพยายามครีเอทนะคะเมนูใหม่เพื่อที่จะเพิ่มนะคะขยายตลาดของข้าวเพราะลำพังกินข้าวกับข้าวเนี่ยมันมีข้อจำกัดแขกคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้นะคะสิ่งที่จะต้องสนับสนุนต่อไปก็คือต้องส่งเสริมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวอย่างจริงจังต้องคิดเรื่องขนมขบเคี้ยวที่ทำจากข้าวออกมาให้หลากหลายสร้างวัฒนธรรมการกินของขบเคี้ยวที่ทำจากข้าวให้มากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่น่าทำอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องส่งเสริมการผลิตเหล้านะคะเหล้าข้าวเนี่ยค่ะหรือสาเกชุมชนทำให้ดีเท่าญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งไม่น่าจะยากนะคะถ้าส่งเสริมจริงจังแล้วมันจะทำให้ช่วยระบายนะคะข้าวเนี่ยได้ปริมาณมหาศาลเลยทำเหล้าขายเลยค่ะทำเหล้าพรีเมียมคุณภาพดีๆขายเลยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับพรีเมียมซึ่งแขกก็เคยยกตัวอย่างกรณีพันธุ์ข้าวของฮอกไกโดอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาว่าเราจะบริโภคข้าวให้มากขึ้นได้อย่างไรแต่การแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะเห็นด้วยกับนักวิชาการหลายคนโดยเฉพาะอาจารย์ดร.วิโรจน์นะและน้องก็เคยพูดในรายการของเราแล้วว่าต้องคิดเรื่องลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโดยที่ชาวนาไม่ตกอยู่ในสภาพเปราะบางทางเศรษฐกิจนั่นแปลว่ารัฐบาลจะต้องมีนโยบายระยะยาวขั้นตอนของการลดพื้นที่ในการผลิตเช่นคำนวณว่าในเจเนเรชันต่อไปของลูกหลานชาวนาเนี่ยจะมีจำนวนที่ไม่ทำนาลดลงเท่าไหร่นะคะเหลืออีกกี่ครัวเรือนที่ทำนาเวลาเราพูดเรื่องลดพื้นที่การเพาะปลูกก็ต้องวางแผนระยะยาวนะคะแล้วก็ต้องมีแผนรองรับมองเรื่องการเคลื่อนย้ายของอาชีพชนชั้นภูมิศาสตร์ถิ่นที่อยู่ไปจนถึงการเปลี่ยนให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งพาเครื่องจักรเทคโนโลยีให้มากขึ้นใช้ที่ดินน้อยใช้คนน้อยได้ผลผลิตมากและเป็นผลผลิตที่ขายได้ราคาจริงๆอันนั้นก็คงจะต้องเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องฝากไว้ว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลไหนจะได้มาบริหารประเทศต่อไปนะคะแต่เรื่องนี้คงจะต้องวางแผนกันยาวจริงๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปทำความรู้จักอาชีพนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกันค่ะว่าอาชีพนี้คืออะไรนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopอัมพลฟู้ด The Healthy Test ก
ลับมาพบกับรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คำว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะกลายเป็น Talk of the Town เพราะว่าเรื่องของคุณเบสอรพิมแล้วย้อนกลับไปดูประวัติก็จะพบว่าเธอเป็นนักพูดสร้างความกตัญญูล่าความกตัญญูอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็มีอาชีพเดินสายเป็นนักพูดทำให้แขกก็ตั้งคำถามอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรออาชีพนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมันก็มีอาชีพนี้จริงๆนะคะเขาเรียกว่าเป็น motivational speaker เขาบอกว่านักพูดเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนชีวิตนะคะเป็นนักพูดที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนี่มีนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังคนหนึ่งนะคะคือมาร์คแซนบอนเนี่ยซึ่งเป็นนักเขียนด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ชอบคำนี้เลยนะไม่ชอบคำว่านักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วเขาบอกว่าอาชีพนี้มันเหมือนกับคุณเวลาคุณไปฟังนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันคล้ายๆกับเวลาคุณไปกินอาหารจีนคือกินไปสักพักนึงมันจะหิวอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันเป็นอาชีพที่คอยจุดประกายเท่านั้นแต่มันไม่สามารถทำให้คุณอิ่มท้องได้จริงๆเหมือนไปกินอาหารจีนกินอีกกินแล้วก็จะหิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านักพูดคนไหนเชื่อถือได้หรือไม่ได้เนี่ยอย่าไปฟังว่าเขาพูดเก่งหรือเปล่าให้ดูว่าผลงานของเขาคืออะไรดูว่าเขาทำในสิ่งที่เขาเทศนาคนอื่นได้หรือไม่เขาประสบความสำเร็จในแบบที่เขาเป่าประกาศบอกคนอื่นหรือไม่ประสบการณ์และความสำเร็จของผู้พูดสำคัญกว่าทฤษฎีที่เขามอบให้ทีนี้นักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงนะคะมีใครบ้างแขกจะยกตัวอย่างที่คนไทยก็อาจจะรู้จักนะคะคนแรกนะคะคือคุณลิซซี่ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าน่าเกลียดที่สุดในโลกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเธอกันคือเธอเป็นคนที่ตอนเกิดมาเนี่ยใครๆก็บอกว่าพ่อแม่เธอเนี่ยทำไมไม่เอาขี้เถ้ายัดปากให้เธอตายไปซะปล่อยให้เด็กหน้าตาแบบนี้นะคะเติบโตมีชีวิตอยู่ได้ยังไงป่วยก็ป่วยขี้โรคหน้าตาก็แบบนี้นะคะเธอเกิดพร้อมกับโรคประจำตัวหลายโรคซึ่งทำให้เธอไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวได้นะคะเป็นโรคที่เขาเรียกมาเฟนซินโดรมโดยข้อต่อต่างๆสามารถพับงอได้มากกว่าคนทั่วไปมีปัญหาลิ้นหัวใจรั่วมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาชีวิตวัยเด็กเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนะคะทั้งจากโรคจากการโดนล้ออะไรต่อมีอะไรทำให้เธอนะคะยืนหยัดเข้มแข็งสู้ชีวิตและท้ายที่สุดนะคะจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอประสบเนี่ยส่งผลให้เธอกลายมาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกว่าขนาดเธอเป็นแบบนี้เธอยังไม่ยอมตายเลยเธอยังไม่เคยยอมแพ้ในชีวิตเลยแล้วพวกคุณทั้งหลายที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยยังไม่คิดจะสู้ชีวิตอีกหรือนี่ก็คือคนที่สามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจได้อีกคนนึงนี่ก็คนไทยก็รู้จักดีนะคะคือโรเบิร์ตนะคะคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนั่นเองคนนี้ก็เป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงมากเขียนหนังสือมาแล้ว26เล่มนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นนักเคลื่อนไหวนักจัดรายการวิทยุก่อตั้งบริษัท Rich Dad นะคะซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและธุรกิจแก่คนนะคะผ่านหนังสือวิดีโอเกมสัมมนาบล็อกการสอนส่วนตัวเปิดเวิร์คช็อปนะคะสร้างเกมกระดานที่เรียกว่า Cash Flowให้คนเข้าไปเล่นเพื่อฝึกนะคะวิธีการใช้เงินได้ถูกนำชื่อเข้าสู่ Hall of Fame นะคะหอเกียรติยศของ Amazon ในฐานะ25นักเขียนชั้นนำก็มีอีกหลายคนค่ะคุณผู้ชมนิโคลาเจมส์นะคะหรือนิกคนนี้ก็เหมาะที่จะเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมากนิโคล่าหรือนิกเนี่ยคือคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาค่ะคุณผู้ชมหรือบางทีเราจะเรียกเขาว่าเป็นโรคตุ๊กตาลมลุกคือเกิดมานะคะก็มีแต่ตัวไม่มีแขนไม่มีขาแล้วเขาก็สู้ชีวิตนะคะต่อให้มีแค่ลำตัวแบบนี้ก็ไม่เคยคิดจะท้อแท้อะไรเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาที่เขาประสบความสำเร็จเขาจึงสามารถกลายมาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังใหม่ๆให้กับคนที่มาฟังเขาพูดได้นี่คือตัวอย่างของคนที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี่มันมีคนเขียนบทความคนนิกนี่เขียนหนังสือมาถึง6เล่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเช่นLove without limits ก็คือความรักที่ไม่มีข้อจำกัดเห็นไหมไม่มีแขนไม่มีขาก็สามารถมอบความรักให้คนทั้งโลกได้นี่มันมีบทความหนึ่งซึ่งแขกคิดว่าเขาพูดไว้น่าสนใจเป็นบทความในนิตยสาร Forbes โดย Nick Morgan นะคะตั้งชื่อบทความอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชม There is no such a thing called motivational speakerไม่มีสิ่งที่เรียกว่านักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในโลกนี้นิกมอร์แกนบอกอย่างนี้ว่า
ไม่มีอาชีพนี้อยู่ในโลกอย่างน้อยที่สุดมันไม่มีอย่างน้อยที่สุดมันไม่ควรมีและอย่างน้อยที่สุดคุณไม่ควรคิดว่าคุณเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ควรมีใครที่ฝันอยากจะประกอบอาชีพนี้หรือไปกระตุ้นให้ใครอยากมีอาชีพนี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นอาชีพนี้มันไม่ดีตรงไหนผิดตรงไหนที่เราอยากเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี่เมื่อมันทำเงินให้เราได้เป็นตันๆเลยนะเราได้เดินทางรอบโลกนะได้นอนโรงแรม5ดาวนะได้เจอคนดังนะได้เจอคนน่าสนใจเยอะแยะเลยนะถ้าเรามีอาชีพเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนิกมอร์แกนบอกว่านั่นคือการคิดผิดเพราะการพูดไม่ใช่อาชีพขีดเส้นใต้3ขีดเลยนะคะคุณผู้ชมนักพูดไม่ใช่อาชีพอ้าวแล้วนักพูดเป็นอะไรการพูดเป็นกิจกรรมค่ะไม่ใช่อาชีพเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดคือการที่คุณสื่อสารสิ่งที่คุณอินกับมันมากๆคุณมีแพชชั่นกับมันมากๆในสิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมากๆที่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรก่อนที่คุณจะเป็นนักพูดคุณต้องมีแพชชั่นก่อนคุณต้องมีเอกลักษณ์ในตัวคุณเองมากๆคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณเองที่ทำให้คนว้าวว้าวแบบที่เราเจอนิกคนอะไรไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็ทำอะไรได้เยอะแยะนะคะคุณต้องมีสิ่งนั้นแล้วคุณต้องมีความเชี่ยวชาญในอาชีพมีความสำเร็จอะไรในบางอย่างจนทำให้คนรู้สึกว่าเขาอยากจ่ายเงินเพื่อที่จะมานั่งฟังคุณพูดทีนี้ถ้าคุณเป็นใครก็ไม่รู้นายแก้วนายคำมาไม่เคยทำงานอะไรเลยแล้วอยู่ๆจะมาสถาปนาตัวเองเป็นนักพูดเพียงเพราะว่าคุณพูดเก่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเขาบอกว่าแสดงให้เห็นว่าคนที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วแบบแค่การไปฝึกพูดให้เก่งแล้วมาเรียกตัวเองว่าเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่มีแล้วเราต้องไม่ลืมนะคะว่าการพูดเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพด้วยตัวของมันเองคุณต้องมีอาชีพอื่นๆก่อนคุณต้องเก่งมากๆในอาชีพนั้นก่อนการเป็นนักพูดคุณอาจจะเป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำองค์กรคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจคุณเขียนหนังสือมา26เล่มนะคะแบบพ่อรวยสอนลูกนะคะแล้วคุณถึงมาเป็นนักพูดภายหลังเพราะว่าทักษะการพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้หลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาชีพนักพูดในโลกนี้คุณต้องไปทำอาชีพอื่นๆก่อนคุณต้องเก่งในอาชีพอื่นๆก่อนแล้วคนเนี่ยถึงขอให้คุณมาพูดอะไรบางอย่างให้เขาฟังแล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินฟังคุณพูดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปดูเคสของคุณอรพิมกันค่ะAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS บีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาชีพนักพูดนะคะในโลกใบนี้เว้นแต่ว่าคุณไปประกอบอาชีพอื่นๆเสียก่อนจนประสบความสำเร็จแล้วมีคนอยากให้คุณเนี่ยไปพูดอะไรให้เขาฟังหรือว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่ยูนิคมากๆแบบนักพูดระดับโลกนะคะที่แขกยกตัวอย่างมาให้ฟังว่ามีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วสามารถกระตุ้นนะคะหรือปลุกเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนที่มาฟังเราพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของการเป็นนักพูดก็คือประสบการณ์ก่อนที่จะขึ้นพูดในกรณีของคุณอรพิมนะคะมันทำให้จะพูดว่าอย่างไรดีแขกก็แปลกใจนะคะว่าการพูดให้คนกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเพียงแค่นี้นะคะสามารถเอามาใช้เป็นเอามาใช้ประกอบอาชีพเป็นนักพูดได้แต่ถามว่าอันนี้มันเป็นความผิดของคุณอรพิมไหมแขกก็คิดว่าไม่นะคะแต่มันน่าจะเป็นความวิปลาสของกลุ่มคนที่ไปว้าวคุณอรพิมนี่แหละมันน่าจะเป็นความประหลาดของคนที่ไปจ้างให้คุณอรพิมนะคะไปพูดในสิ่งที่ทุกคนก็รู้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะเราโตมาใช่ไหมคะไปโรงเรียนครูก็สอนว่าต้องกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่บ้านพ่อแม่ก็สอนเปิดทีวีก็สอนเปิดละครโทรทัศน์ละครก็สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราถ้าเนรคุณต่อพ่อแม่ชีวิตนี้จะหาดีไม่ได้คือรอบตัวเราในสังคมไทยนี่ก็สอนศีลธรรมพื้นฐานแบบนี้หมด
ทุกคนสามารถตระหนักนะคะเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตนเองนะคะทุกเรื่องที่คุณอรพิมพ์พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราฟังแล้วว้าวสิ่งนี้เกิดมาไม่เคยได้ยินนะฮะก็แปลกดีว่าทำไมคนถึงแฟสซิเนตนะคนถึงตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าอยากฟังคุณอรพิมพ์พูดคุณอรพิมพ์ไม่ได้มาไขความลับของจักรวาลอะไรให้เราฟังเลยนะคะแต่ผลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะคะหลายหน่วยงานรายการโทรทัศน์นะคะหลายๆรายการแขกจริงๆแล้วแขกไม่เคยรู้จักเธอพอเธอเป็นข่าวขึ้นมาก็ไปไล่ดู YouTube ไปดูว่าเธอไปออกรายการโทรทัศน์อะไรบ้างก็มีพิธีกรชื่อดังอะไรตั้งหลายคนนะคะเชิญคุณอรพิมพ์ไปพูดชื่นชมสมนัสยกย่องอะไรเธอมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยก็งงว่าบางทีสื่อมวลชนนี่เองนะคะที่สร้างเธอขึ้นมาให้ใหญ่กว่าที่ตัวเธอเป็นจริงๆแล้วมันก็น่าเห็นใจว่าตัวเธอเองก็กลืนกินฟองสบู่ที่คนอื่นมอบให้เธอด้วยแล้วเรื่องมันก็เลยเถิดนะคะมาหลังจากที่เธอไปสั่งสอนคนอีสานนะคะในเรื่องที่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยสามัญชนอย่างเราเนี่ยเราไม่อาจเอื้อมที่จะไปเอ่ยเรื่องเหล่านั้นด้วยความที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าการควรการไม่ควรใช่ไหมคะมันสะท้อนอะไรนะคะการที่คุณอรพิมเนี่ยไปสั่งสอนคนอีสานของเธอเนี่ยการที่คุณอรพิมเนี่ยไปสั่งสอนคนอีสานในการพูดหลายๆครั้งของเธอไปสอนในสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยมันสะท้อนความ ignorance นะคะความอัดวิชาความเพิกเฉยความไม่รู้ในเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเธอเองซึ่งถามว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักพูดมืออาชีพอะค่ะคุณผู้ชมจะสามารถพกพาอวิชชานี้ไว้กับตัวได้ไหมถ้าคุณมีความ ignorance ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองทางวัฒนธรรมทางสังคมแบบนี้คุณไม่น่านะคะไม่น่าที่จะยึดเอาอาชีพนะคะถ้ามันจะมีอาชีพนี้อยู่ในโลกนะคะคุณไม่น่าจะยึดเอาอาชีพนักพูดเนี่ยมาเป็นอาชีพได้เลยเพราะว่าคนที่จะเป็นนักพูดต้องมีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะรู้จักที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ถ่องแท้อย่างที่สุดนะคะคุณจะไปพูดให้คนอีสานคนใต้คนเหนือฟังคุณก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้เนเจอร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะเรียนรู้นิสัยใจคอเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับคนที่คุณจะไปพูดให้เขาฟังนะคะอย่างละเอียดอ่อนนี้ถ้าคนที่ ignorance นะคะถ้าคนที่ขาดความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ขนาดนี้นะคะเรียกตัวเองว่านะคะเป็นนักพูดนะคะแขกก็คิดว่าเธอเป็นนักพูดไม่ได้นะคะอย่าว่าแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่านักพูดเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่มีอยู่ในโลกวันนี้นะคะรายการอินเทอร์วิวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ